ทบทวนอีกทีปึ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเดิมเปลี่ยนพอร์ต EX เข้าพอร์ตใหม่ Interface แล้วก็เอา SE 30เซตพอร์ตที่มันง่ายๆก่อน IP address 220.110. 50.2มาร์กเหมือนเดิมปึ๊บโนชาร์ตปึ๊บเรียบร้อยอัพเขียวปีสวีวีวีเลยอันนี้ปั๊บเหลือพอสุดท้ายแล้วใกล้ความจริงแล้วเหมือนเดิมเปลี่ยนพอร์ต X exit ออกมา in SE 20 IP address ปรับ 220.110.40.2 255.255.255.0 no charge อัพแล้ว no charge ปุ๊บอ้าวมีนาฬิกาเซตอะไรคล็อกเรทหกหมื่นสี่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนการเซต IP แล้วก็คล็อกเรทให้พอร์ตทั้งหมดทันไหมเอ่ยแต่ละพอร์ตจะใช้ความยาวของบรรทัดประมาณ1,2,3,4ประมาณ5ขับก่อนเข้าอีกประมาณ3ไม่เยอะไม่เยอะเขียวหมดแล้วอันนี้เขียวหมดแล้วคือเขียวหมดแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อว่าเป็นยังไงต่อเสร็จยังเลยไม่ทันบอกเลยนะนี่ค้างจอไว้ก่อนปองไอ้ไม่เป็นไรแล้วแต่ถนัดบางคนก็ไม่ถนัดรู้สอนด้วยแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนบางคนมันเร็วไม่เท่ากันบางคนใช้ก็ง่ายกว่าเสร็จแล้วปุ๊บปิดไปก่อนเลยคราวนี้อ้าวเขียนหมดแล้วเย้เสร็จแล้วเราก็มาส่งปุ๊บส่งในวงเดียวกันปุ๊บผ่านถูกไหมเสร็จแล้วเราลองส่งข้ามวงปรับเฮ้ยเฟลเฮ้ยไม่จริงอาจารย์โต้นบอกว่าส่งครั้งแรกมันโปรแกรมมันจะต้องลองส่งอีกทีถึงจะหายพอส่งปุ๊บอ้าวเฮ้ยเจ๋งทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตเราเตอร์ดิฟวิธีการส่องก็คือใช้กดเครื่องหมายแว่นขยายปักเหมือนส่องแคมฟ็อกเลยส่องน้องโยซี่โอเคแฟนคลับตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วว่างจัดส่องเข้าไปปุ๊บก็มาที่ routing table ปรับจะเห็นว่ามีอันนึงจะมีอยู่แค่3อันก็คือแม่งรู้จักกันอยู่แค่นี้มันไม่สามารถรู้จักไอ้พวกนี้ได้ทางออกของมันก็คือเราต้องการทำการเซตกดเครื่องมือนี้กลับก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาไม่ได้ต้องทำการเซตที่สองมันเปลี่ยนสามวันไม่ใช่คุณที่สองแล้วนะอ้าวเซตไม่เซตไอ้เอาแล้วเก่งนะเก่งนะเก่งนะเซตไม่ถูกแล้ว
เฮ้ย3รับ0ก็เสร็จไปแล้วนะมันมีสิทธิ์ที่มันยังไม่เสร็จมันถึงขายเออมันต้องมี3อันละอย่างละ3จับรับ0เสร็จไปแล้วอ่ะเมื่อกี้อ้าวเหรอแล้วมีมั้ย2 3 0หายแล้วก็2 2 0ได้ใหม่เซตใหม่แสดงว่าตอนอินเทอร์เฟซอ่ะไม่ถูกเป็นไม่จบอืมเออไม่ไหวเลยเก่งเหรอจะใครมีสีเออใครมีสีนี่เทพเลยมีเคาน์เตอร์3งอกงอกเราจะรอเก่งไหมขอกดไว้ก่อนเลยก็ได้อ่าไปรอมึงไปดิกูก็ไปเรียก2อันเนี่ยแหละเดี๋ยวเก่งไปดูในคลิปแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันยืดเออดูคลิปไม่ถึงท่าไหนอ่ะเดี๋ยวเก่งจะเต้นโชว์นะครับจะเต้นท่าแล้วท่ายากท่าในตำนานเลยท่าในตำนานเลยเฮ้ยนี่มันบ้าเหลือเกินรอดีกว่ารอดีกว่าเราเรื่อยๆให้คนในคลิปมันฮาบ้างหรือว่าพักเบรกก็ดีเพราะว่าเร่งสปีดเทอร์โบไปเมื่อกี้อ้วกกันเลยไอ้กูไปกูเส้นฟ้าไม่ต้องเอาได้ปะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราอ่ะจะทำการเซตโดยการพิมพ์ถูกป่ะมันก็ต้องเอาเครื่อง PC อ่ะเสียบเข้าไปในเราเตอร์มันจำลองไงมันจำลองเหมือนจริงไงได้ถ้าเกิดเราไปเซตในตัวเราเตอร์เลยมันก็ได้แต่ว่าใช่แต่ว่าจริงๆเราเตอร์มันมีจอให้เห็นไหมมีปุ่มให้กดไหมเออเออมันก็มีกลมๆเหมือนกันอ่ะเราก็เซตไม่ได้ถูกป่ะเออมันต้องใช้เครื่องคอมเปิดฝาออกมีเลขที่โอ้เทพเลยนะเฮ้ยไม่แน่อาจจะมีคนทำเนาะไม่ได้มีเลยเออแบบไม่ต้องใช้คอมนะเออดีดีกุ๊บฝั่งไว้ถ้าเกิดลืมเซตคอร์เรทกุ๊บก็เข้าอินเทอร์เฟซแล้วก็ตามด้วยชื่อพอร์ตแล้วก็พิมพ์คอร์เรทนะฮะเราจะเปิดทายาให้ท่านผู้ชมที่ดูในคลิปดูนะครับขอดูเออพี่แค่ห้านาทีต่อวันอะไรนั่นแหละคนในคลิปอาจจะมองว่าเอ้ยไอ้นี่มันไร้สาระอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนอะไรครับผมว่าคือคำเดียวก็แตกเลยตัวสีเอาดีเลยน้ำตาลเลยเอาฮะนาทีละสามเฮ้ยงั้นขอพอดก่อนดีกว่าครับติดปัญหาคนหนึ่งก็ปั๊บกลับมาอีกครั้งจากเบรกไปนานมากคราวนี้เท้าความเดิมก่อนเราส่งข้ามถูกไหมมันเฟลมันเฟลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตตัวลิฟต์คาวเตอร์ลาติ้งโปรโตคอลจุกู้ไม่ได้ทำการบอกเส้นทางให้มันเราทำการเซตเลยเซตตัวแรกเข้าอันนี้ดีกว่าเซตเข้าเทอร์มินอลเหมือนเดิมให้มันออกให้กด EX จนกว่ามันจะเป็นอันนี้ก็ได้ให้มันเป็นรูปนี้ก็ได้กด EX ไปเรื่อยๆ EX Enter EX Enter ไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันไม่เป็นเหมือนรูปบนกระดานนะคลิกเครื่องที่คลิกเครื่องที่มันมีสายฟ้านะสายสีฟ้านะสายคอนโซลอ่ะไปคลิกอีกเครื่องนึงมันไม่เจอนะงงให้เป็นอย่างเงี้ยให้เป็นเราติ้งแล้วก็เราเตอร์ไอ้เราเตอร์ให้เป็นเครื่องใหม่มากกว่าเราติ้งอาหารเลยเฮ้ยแหมเขาเช็คความเข้าใจถูกไหมพูดถูกพูดถูกจะเป็นรู้ได้ไงไม่แก้ไม่ทำเป็นเครื่องใหม่มากกว่านี้เอาแบบสเต็ปเริ่มต้นเลยเหมือนเดิมนะกดแล้วคราวนี้เราก็กดนี่ฮะกดแล้วคราวนี้เราก็กดเหมือนเดิมอันแรกเข้ามาทำไงก่อนเอียนก่อนเอียนปุ๊บทำไงต่อคอนเอฟ
เราไม่คอน FT เราคอน F เรา Enter 2ทีเราโหดกว่านั้นเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็จะเซตอะไรเราเตอร์สะกดยังไงสะกดไม่ถูกกดแท็บเราเตอร์เอ้ยเราเตอร์กด Enter ปุ๊บผิดมันคืออะไรเราก็มาดูความหมายของมันว่ามันคืออะไรกดเครื่องหมายงงมันมีให้เลือก3อันไม่รู้จักสักอันเลยรู้จักอันสุดท้ายอันเดียว IP dip เราก็พิมพ์เลย router RIP ปั๊บเรียบร้อยในวงเล็บก็จะเปลี่ยนเป็น config แล้วก็แดดขีดแล้วก็ตามด้วย router ตามด้วย router ซึ่งการเซตตรงนี้เราจะทำการเซตอะไรเซต networkเน็ตเวิร์คคืออะไรก็คือรูปที่เราวาดบนกระดานนี่แหละว่าเราเตอร์ตัวนี้มันอยู่มันต่อกับตัวเน็ตเวิร์ควงไหนบ้างเมื่อกี้เราเซตเราเตอร์ไหนตัวนี้ถูกไหมมันอยู่กับตรงไหนบ้างก็คือจุด10ถูกป่ะจุด10จุด0จุด40จุด0จุด20จุด0อันนี้คือเลขเน็ตเวิร์กไม่ใช่ไปเซตเลขหนึ่งนี้นะจะผิดใช่คือเลขตัวแรกเลยที่เราสงวนไว้เราจะมาเซตในตัวเน็ตเวิร์กนี่แหละเราก็ซัดเลย220จุด110จุดอะไรเอาแรกเลย10ถูกไหม10จุด0Enter ปั๊บไม่ต้องใส่สำเร็จมาหรอใส่ด้วยเหรอไม่ใส่ดูสไลด์ไม่ใส่ถ้าจำไม่ผิดไม่ใส่มันแค่บอกเลขเฉยๆไม่ใส่ถ้าจำไม่ผิดไม่ใส่ลองดูก่อนเช็คอีกรอบอาจจะลืมตรงนี้โทษทีไม่ใส่ถูกไหมไม่ใส่คราวนี้เหมือนเดิมด้วยความรวดเร็วกดปุ่มขึ้นปุ๊บมันจะก๊อปคำสั่งเดิมมาถูกไหมเราก็มาเปลี่ยนเลขตรงนี้อันไหนอยู่ติดกับเราเตอร์ตัวนี้อีก20ถูกป่ะเสร็จแล้วก็ทำไง enter ปั๊บเหมือนเดิมกดขึ้นปุ๊บก๊อปคำสั่งเดิมมาแก้ตัวสุดท้าย40เอเธอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เรากด EX เป็นวิธีพอ EX เฉยพอเป็นวิธีเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยปิดไปเลยมันก็จะคิดอยู่สักพักนึงเอาแว่นขยายไปส่องก่อนยังไม่มาเพราะว่าอะไรอันอื่นยังไม่เสร็จคราวนี้แล้วก็มาเซตตัวอื่นเหมือนเดิมปึ๊บเหมือนเดิมอันไหนก่อนอันแรกทำอะไรก่อน en config config แล้วก็ router ถูกไหม router rip router rip ปุ๊บตามด้วยอะไร network แล้วก็ใส่220.110จุดตัวบนขวาบนมีอะไรอยู่ในเชื่อมต่อกับมันบ้างอันแรกก็คือ20.0ปึ๊บอันต่อไป30ถูกไหม30.0อันสุดท้าย50.0ปรับex เหมือนเดิมพอเป็นวิธีให้รู้ว่าเสร็จโอเคพิมพ์3,000ไหมไม่ยากอันนี้ไม่ยากก็คือถ้าเราวางแผนตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเร็วเลยคราวนี้ยอมเสียเวลานิดหน่อยในการเขียนอันสุดท้ายแล้ว